ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบสสมโนด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องการบูชาพระพุทธเจ้าเชิญรับฟังกันได้เลยครับ
ที่ตัดสู้มาแล้วคือเป็นเจ้าแห่งพุทธศาสนาเราไม่สงสัยว่าไม่มีเพราะสาวกก็เป็นผู้ที่สืบศาสนาของพระพุทธองค์มาจนตราบเท่าเราทั้งหลายได้เข้ามาบวชมาเรียนศึกษาในพระพุทธศาสนาถือศีลก็ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็แต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระโคดมองค์นั้นก็ได้เสด็จจากขันธปรินิพพานไปแล้วในเมื่อพุทธศตวรรษ80ปีท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จจากขันธปรินิพพานไปแล้วใจกันว่าดับขันธปรินิพพานแล้วก็สูญไปแล้วก็คงทิ้งไว้แต่ชื่อตัวจริงไม่มีแล้วหรือที่ว่าพุทธะนั้นไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเพลินๆหรือเปลือกๆของเราท่านทั้งหลายหรือคนทั่วๆไปเหมือนก็หนึ่งว่าคนที่ตายไปแล้วจะมีแต่ที่ไหนก็จะมีแต่เพียงชื่อเท่านั้นสักการะอยู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายหามีแต่เพียงชื่อไม่พระพุทธเจ้าที่เป็นจริงที่ตรัสรู้ได้ต้นสิริมหาโพธิ์นั้นคือพระพุทธเจ้าตัวจริงแต่พระพุทธเจ้าที่คลอดออกมาจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานั้นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าตัวเปลือกนอกพระพุทธเจ้าตัวเปลือกนอกดับขันธปรินิพพานไปแล้วเขาเผาแล้วก็เหลือแต่พระอัฐิหรือที่เรียกกันว่าบรมสารีริกธาตุศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าตัวจริงที่ตรัสรู้ได้ต้นสิริมหาโพคือโพธิญาณได้มาเกิดขึ้นแก่พระองค์ซึ่งเรียกว่าพุทธุปปาโดพุทธุปปาโดคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ได้ต้นสิริมหาโพคือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะที่ตรัสรู้ใต้ต้นสิริมหาโพธิ์อันนี้ใครแลไม่เห็นคนทั้งหลายมองไม่เห็นก็จะเห็นแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นตัวเปลือกคือเป็นเปลือกนอกก็แต่ที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ใต้ต้นสิริมหาโพธิ์นั้นมองไม่เห็นอันนี้คือเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงพระพุทธเจ้าตัวจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ได้ดับไปไหนเรียกว่าไม่ตายสมเด็จพระอมตะคือไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็แม้พระพุทธเจ้าที่ว่านี้เกิดทีหลังนี้คือเกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือบรรลุถึงพระนิพพานอันนี้ยังดำรงอยู่คือยังมีอยู่จะพูดง่ายๆว่ากายนั้นตายไปแล้วแต่ใจนั้นไม่ตายกายนั้นตายไปแล้วไม่มีแล้วแต่ใจนั้นไม่ตายใจนั้นยังมีอยู่ก็คือหัวใจยังมีอยู่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็หัวใจยังมีอยู่ยังไม่มีวันตายอยู่ที่ไหนก็เมื่อมีอยู่แล้วอยู่ที่ไหนศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะขอตอบเพียงง่ายๆก็คืออยู่ในที่ทั่วๆไปนี่แหละคืออยู่ในอากาศนี่นี่แหละถ้าอากาศมีอยู่ในที่ใดพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ที่นั้นคือไม่สูญมีอยู่ไม่ศูนย์ดังนี้จึงพูดได้ว่าแม้ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็มีอยู่ครอบงำสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อคุมอยู่ในที่ทุกแห่งแต่ไม่เห็นเท่านั้นเองเดี๋ยวยกมือไหว้พระยกมือกราบไหว้พระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นตัวแต่แม้กระนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นเราอยู่เราไม่เห็นตัวพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเห็นเราอยู่บางทีเรายกมือไหว้พระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้ายกมือเพียงแต่สักว่าว่าเราก็เท่ากับว่าไม่มีผลอะไรเท่ากับว่าการไหว้ของเรานั้นเป็นหนึ่งแล้วว่าไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าเพียงแต่ยกมือพนมขึ้นเท่านั้นเองแต่หากว่าเรายกมือพนมไหว้แต่จิตใจของเราน้อมถึงพระพุทธเจ้านั่นคือการไหว้ของเราไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงรับไหว้ของเราแล้วได้รับการบูชาของเราแล้วก็เป็นอันว่าการกระทำอันเป็นบุญที่เราท่านทั้งหลายกระทำนั้นย่อมมีผลคือย่อมปรากฏออกมาเป็นของจริงคือเป็นอานิสงส์หรือเป็นผลในทางที่ดีจริงอย่างแน่นอนคือไม่สูญเปล่าฉะนั้นการสักการะบูชาหรือการบูชาของเราท่านทั้งหลายที่สวดมนต์เช้าค่ำทุกวันนี้ทำด้วยจิตใจอันนอบน้อมคือจิตด้วยใจของเราแล้วผลบุญก็ย่อมมีอยู่เสมอ
ไม่ใช่ว่าเราเหมือนกับที่ว่าตะกี้เพียงยกมือไหว้แล้วก็ไม่รู้ว่าไหว้อะไรไหว้ขอศูนย์คิดว่าไปอย่างนั้นคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเพียงแต่ว่าทำก็เป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะเหมือนกับที่กล่าวครับต้นมีอยู่ทุกแห่งที่บ้านของเราก็มีที่วัดก็มีที่สำนักใดๆก็มีตามทุ่งตามนาตามป่าตามน้ำตามเขาตามดอยก็มีเราไหว้ได้เสมอถ้ายังไม่เชื่อนะก็ขอไหว้พระบรมสารีริกธาตุไปก่อนก็ได้พระบรมสารีริกธาตุก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นรูปธรรมหรือรูปธาตุอันนั้นเห็นได้ด้วยตาแต่หวังว่าอันนั้นก็ได้บุญเหมือนกันแต่เท่าที่กล่าวนี้คือกล่าวรวมตัวจริงของพระพุทธเจ้าคือหัวใจของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในที่ทั่วไปทีนี้ก็มาพูดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีเป็นเครื่องรับสักการะบูชาของเราท่านทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือตลอดกาลนี้ท่านทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะได้บุญจนกว่าชีวิตจะดับลงไปหรือลมหายใจจะดับลงไปเพราะไหว้ที่ไหนก็ได้จะลึกถึงที่ไหนก็ได้ที่มากันถึงเรื่องตัวตนหรือการท่องเที่ยวในสังสารวัฏตัวตนก็เป็นของมีจริงตัวตนอัตตาเป็นของมีจริงคือสภาวะอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างกอบ้างขอบ้างหญิงบ้างชายบ้างหลังจากที่อัตภาพแตกสลายลงไปแล้วเขาเอาไปเผาทิ้งแล้วหรือเอาไปฝังในป่าเหวแล้วแต่เราท่านทั้งหลายที่ชื่อนั้นชื่อนี้มันเป็นตัวข้างในสภาวะข้างในอันนั้นยังไม่ตายไม่มีวันตายคือยังไปเกิดที่นั่นที่นี่เรียกว่าเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่แต่การเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ไปตามลำพังคือไปด้วยอำนาจการกระทำคือทำดีหรือทำชั่วที่จะเป็นเครื่องติดตัวไปตลอดกาลการกระทำก็มีสองอย่างกระทำในปัจจุบันกับกระทำในอดีตกระทำในอดีตก็ส่งผลมาในปัจจุบันกระทำในปัจจุบันก็ส่งผลให้ปัจจุบันแล้วก็จะไปส่งผลให้ในอนาคตต่อไปแถมจะชื่อว่าคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทำฉะนั้นการกระทำนี่แหละมันเหมือนกับเป็นเงาติดตัวไปในทุกคนทุกแห่งคือไปพวกสุชาติเจ้ากรรมนั้นก็ติดไปก็เวลาที่กรรมชั่วติดตามไปมันก็ให้ผลในทางที่จะเผยความทุกข์แต่การนั้นติดตามไปให้ผลเวลานั้นมันก็ให้ความสุขเป็นที่จะเผยคือเผยความสุขคือรับความสุขนั่นเอง
มากก็ตามแต่ผลที่ทำเหตุที่ทำแล้วนั้นมันย่อมได้ทั้งนั้นคือย่อมได้ทั้งนั้นมากก็ได้น้อยก็ได้เพราะฉะนั้นการทำความดีเป็นต้นว่าการให้ทานแล้วให้ทานแม้ที่สุดให้แก่คนยากคนจนเพียง10บาทการกระทำนั้นไม่สูญเลยการกระทำนั้นไม่สูญแล้วก็ชาติหน้ายังได้ผลพิเศษคือยังมีดอกเบี้ยไม่ใช่ได้เท่านั้นคือทำความดีไว้สมมติว่า10บาทให้ทานไปแล้วผลที่เราทำจะได้แค่10บาทนั้นก็หาไม่ได้ดอกเบี้ยเกิดติดตามมาอีกเยอะแยะไปเลย เกิดติดตามขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจนชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ก็เพราะว่าความดีนั้นก็เป็นของไม่ตายติดตามไปเหมือนกับความชั่วก็ไม่ตายเหมือนกันก็ติดตามไปเหมือนกันทางที่ดีก็จะให้มีชั่วมันติดตามไปซะเลยนั่นแหละเป็นทางที่ดีน้อยหนึ่งก็ไม่ควรจะให้มีฉะนั้นความดีน้อยหนึ่งก็ควรที่จะทำให้เกิดมีเพราะว่าเกิดมีแล้วมันมีแต่ผลดีที่ประดับเข้ามาหรือติดตามไปอยู่เสมอทีนี้ว่าการท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าคนเราตายไปแล้วก็เที่ยวไปในพวกน้อยพวกใหญ่ไม่ตายไอ้ตัวไหนนั้นไม่ตายก็จะขอยกเรื่องหรือนำเรื่องมาเล่าหรือมาแสดงเป็นตัวอย่างจะเรื่องหนึ่งก็มีในสมัยพระพุทธเจ้าโคตกะเศรษฐีโคตกะเศรษฐีเป็นอย่างไรมีกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรที่กระทำไว้แล้วก็ท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เป็นอย่างไรก็จะขอเริ่มต้นที่โคตกะเศรษฐีนี้ยังไม่ได้มาเป็นโคตกะเศรษฐีที่เมืองกูสักทีตอนนี้ก็ครั้งนั้นคือถอยหลังขึ้นในเมืองนั้นนอกจากทุกข์กับภัยแล้วก็ยังมีภัยอันอื่นคุกคามด้วยเป็นต้นว่าทางที่ว่าเกิดขึ้นด้วยเขาก็ไม่อาจที่จะอยู่ในเมืองนั้นได้ไม่มีอะไรจะกินก็ในเมื่อไม่มีอะไรจะกินก็เลยสองตัวผัวเมียสองสามผัวเมียลูกคนหนึ่งจะเดินเปิดออกจากบ้านนั้นเมืองนั้นหนีไปอยู่ในเมืองอื่นไปอาศัยข้างหน้าก็แล้วกันทีนี้ก็เดินทางไปมันก็ทุกยากยากทุกตอบยากมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแต่ที่มีกินก็คือว่าเที่ยวขอเขากินเรื่องการขอเขากินก็อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เป็นธรรมดาก็เดินทางสอบสอนไปนอนแรมไป
ทั้งรูปคนหนึ่งก็พัดกันอุ้มพัดกันประเดียนก็นี้จะได้เนาะก็ในเมื่อเกิดมันมาแล้วก็จะทิ้งเสียก็ใช่หน้าที่แต่ว่านับเข้านับเข้ามันก็ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดสองตัวเนี้ยก็จะเอาตัวไม่รอดไอ้กินก็จะไม่มีกินในที่สุดหัวก็โดยคิดว่าเราเอาตัวรอดซะก่อนดีกว่าเราทิ้งลูกของเราเสียไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าถ้าเราทิ้งลูกของเราถือว่าลูกของเราตายไปเมื่อเราทั้งสองยังมีอยู่เราก็อาจจะมีลูกได้เจ้าหัวปรึกษาเมียอย่างนี้เมียก็ไม่ยอมทิ้งเมียไม่ยอมทิ้งก็อ้างว่าทิ้งไม่ได้อย่างไรอย่างไรก็ขอนำไปจุดปลายจุดสุดที่สุดก็เดินทางเดินทางสอบสวนไปก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไปพักที่ต้นไม้โผล่มาต้นหนึ่งเด็กน้อยลูกชายก็หลับไปแต่ผัวก็อุ้มไว้ก็เวลาก็เวลาจะไม่ค่อยท่าจำเป็นจะต้องเดินทางต่อไปไอ้ผัวก็บอกกับเมียว่าเธอเดินออกไปก่อนฉันจะเดินตามไปทีหลังเมียก็ตรงไปตรงมาจะเลยเดินทางออกไปก่อนผัวจะเดินตามออกไปทีหลังเพราะผัวยังประคับประคองรูปเขาอยู่เมียก็เดินทางไปก่อนผัวอยู่ทางหลังพอเดินไปสักพักหนึ่งคิดว่ามันก็เป็นเวลาพอสมควรที่เราจะติดตามไปแล้วแค่ที่ไหนได้ผัวนั่นถือโอกาสทิ้งลูกเสียไว้ที่นั้นถือโอกาสทิ้งลูกน้อยไว้เสียที่นั้นแล้วก็ติดตามเมียไปติดตามเมียไปถึงไปทันพอไปถึงไปทันไอ้เมียเดี๋ยวมาดูอ้าวลูกของเราไปไหนแล้วประชาชนอยู่ข้างผู้ฟังทั้งหลายเอาลูกของฉันไปไว้ที่ไหนแล้วอาฉันเอาวางไว้ที่โน้นโอ้วางไว้ที่ใดแต่ฉันไม่ยอมครับจะต้องไปตามเอากลับมาแต่เธอต้องไปส่งฉันก็พาไปครับไปทีนี้กลับไปถึงที่เขาที่เก็บหัวทิ้งลูกไว้ที่ไหนได้ครับลูกก็ตายไปแล้วก็มาลูกตายจะได้แล้วเมียก็ทราบโศกเสียใจแต่ยังทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยคืนมาก็ไม่ได้ตายไปจะได้คนในที่สุดก็เลยชวนก็เดินทางต่อไปข้างหน้าทายาทท่านคงต้องได้ก็พาเดินทางออกไปข้างหน้าจนเจ็ดวันเจ็ดคืนไปรู้บ้านทุ่งรู้เมืองอย่างหนึ่งบ้านถึงเมืองก็คงจะเป็นเมืองโกสัมพีหรืออะไรเนี่ยทีนี้ก็ไปรู้ว่าทุกเมืองก็ไปขอเขากินถึงเวลาก็เข้าไปขออาหารกินแต่วันนั้นวันที่เข้าไปขออาหารกินนั้นมันก็เป็นบ้านของนายโคบานเป็นบ้านของนายโคบาลคือเลี้ยงโคไว้เยอะแยะเลยเลี้ยงไว้กินนมเลี้ยงไว้ขายนมทีนี้ก็นายโคบาลเขาก็เป็นคนใจบุญเขาก็ทำบุญอยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอนิมนต์พระประเจกพระพุทธเจ้ามารับอาหารบิณฑบาตที่บ้านทุกวันในตอนเช้าก็ส่วนของผัวเมียก็ได้กินอาหารจีโร่เป็นดูให้นายโคบาลสังของบ้านถามเรื่องแล้วเป็นมาจะได้มาจะได้ก็เกิดสงสารเป็นดูก็เอาอาหารมาให้กินก็นำอาหารมาให้กินก็เมื่อนำอาหารมาให้กินก็เป็นอาหารดีอาหารดีก็อาหารในบ้านของเขานั่นเป็นอาหารเรียกว่ายอดอาหารผสมด้วยนมด้วยเนยด้วยก็ดีทั้งนั้นอร่อยรสหาได้ยากเขาก็ให้ทานแต่ทีนี้ผัวเมียสองผัวเมียนั้นก็จะกินอาหารนั้นก็กินอาหารนั้นแต่มันกินอะไรก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่อิ่มสักทีแต่เมียนั้นก็เห็นว่าอาหารเขามาให้ก็พอต้องควรแต่ตัวกินเท่านี้ไม่มากนักยกให้ผัวเสียคิดว่าผัวมีชีวิตอยู่ก็เมียก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่เหมือนกันถ้าผัวไม่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับว่าเมียก็ไม่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะมอบให้ผัวกินมากกว่าตัวทีนี้ผัวก็เลยกินมากกว่าตัวไปผัวเลยกินก็อิ่มให้เมียก็ไม่อิ่มกินพอประมาณขอตกครับเข้าหรือเข้าแต่ผัวมันอาหารมันมาย่อยในท้องมันกินมากเกินไปแล้วก็ฟาดที่อดมาเสียตั้งอาทิตย์7วัน7คืนไม่ได้กินอีกกินดีนั่นนะก็เลยมากินในท้องเบิกท้องบานก็ไม่ใช่ท้องแตกตายหรอกแต่ว่ามันธาตุมันมาย่อยก็เลยไปธาตุมันก็เลยหมดแรงก็เลยแป๊บเดียวก็เป็นอันว่าผัวก็เลยตายตายแล้วก็เมียก็เลยทำฌาปนกิจศพให้แก่ผัวทีนี้ผัวก็ตายไปแล้วเมียก็เราเดียวเดียวได้จะพึ่งใครหรอกนายโอบาลเจ้าของบ้านก็มีความเย็นดูก็อยู่กับเราไปนี่แหละอาศัยเราไปทำงานในบ้านของเราไปให้กินเราจะเลี้ยงจะดูนายโอบาลก็เลยขอดูอุปถัมภ์เมียของเขาอยู่นั้นนะไม่ต้องไปที่อื่นประชาชนรวมท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็เมียนั้นก็ยินดีเออดีแล้วอยู่นั้นนี่ก็ได้กินไปวันหนึ่งวันหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็เราช่วยทำงานก็เป็นการบุญพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็มารับอาหารทุกวันทุกวันเราผีข้าวเราตำข้าวเราร้อนข้าวเราหุงข้าวอะไรเหล่านี้เราก็ยังจะได้ยินด้วยนอกจากนั้นเหลือของเขาก็ยังพยายามรวบรวมข้าวไว้ได้หนึ่งธนานแล้วก็มีโอกาสถวายเป็นสังฆทานหรือเป็นอาจารย์พระพุทธพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าโดยส่วนตัวก็เรียกว่าทำเป็นของเพื่อตัวอีกประเภทหนึ่งก็เป็นบุญอันนี้ก็เป็นอานิสงส์แก่เขามากมายทีเดียวก็ตายไปก็ไปอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของบุญของกรรมที่ว่านี้แหละก็ทีนี้ว่ากันถึงผัวว่ากันถึงผัวที่ตายไปแล้วแล้วหายก็ตายไปแล้วเขาก็ทำฌานบรรณกิจแล้วคนทั้งหลายแล้วไม่เห็นก็ว่าตายไปแล้วสูญไปแล้วแต่ว่าไอ้ทำไมมันไม่สูญไอ้โกตุลิกนั้นมันไม่สูญโกตุลิกนั้นก็จะไปเกิดเป็นลูกหมาลูกสุนัขอยู่ที่บ้านนั่นเอง
่ที่บ้านนายครูบาลนั่นแหละเพราะว่านักนายครูบาลนั้นน่ะมีหมาเลี้ยงมีหมาเลี้ยงเป็นหมาแม่แล้วก็เห็นหมาแม่นั้นน่ะได้กินอาหารดีๆแล้วว่าเป็นคนยังไม่ได้กินอาหารดีๆเหมือนกับหมาแม่ก็จิตใจก็เลยติดอยู่ที่กินดีๆนะหมาแม่กินดีอย่างนี้เนาะเรายังคือหมาแม่กินดีๆยังไม่ค่อยได้แต่คิดแล้วแหละจิตใจมันเข้าไปปฏิสนธิคือเข้าไปเกิดในท้องของหมาแม่ก็โดยเป็นลูกสุนัขไปแล้วคนกลายเป็นหมาไปแล้วอาจารย์ญาติโยมท่านฟังทั้งหลายตอนนี้ยังไม่มีบุญคือจิตใจนั้นตกต่ำไปก็ไปเกิดเป็นหมาทีนี้มาเกิดเป็นหมาแล้วก็เกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านของนายครูบาลนายครูบาลทำบุญทุกวันทุกวันก็เลยอุปถัมภ์หมาตัวนั้นก็ถามหมาตัวนั้นเรื่องหมาตัวนั้นดีๆแล้วก็ให้หมาตัวนั้นช่วยทำงานไปส่งพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปต้อนรับพระพุทธเจ้าไปลาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปก็ให้ไปส่งไปลาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหมาก็ให้ไปรับแต่หมาก็เลยเป็นหมาที่ทรงรับพระดีต่อการอุปการะเป็นบุญแก่หมาที่ได้มีจิตใจต้อนรับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าต่อมาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่ได้มาจะต้องไปทำจีวรที่อื่นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็บอกกับนายครูบาลว่าจากวันนี้ไปหากสมาจะไม่ได้มาแล้วจะไปทำจีวรแต่หมาก็ยืนฟังอยู่หมาก็ยืนฟังอยู่ก็รู้ความก็พระเจ้าก็ลาอุบาสกครูบานั้นไปแต่หมานั่นก็ไม่ยอมให้ไปแต่หมานั่นรู้ความไม่ยอมให้ไปหมาก็วิ่งไปกัดจมูกเดี๋ยวไปเกิดทางโน้นไปเกิดทางนี้พระพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าจะไปแท้ๆก็ไปดึงไปเอาปากไปคราบจีวรไว้ดึงไว้หรือไปแต่อย่างไรก็ดีมันก็ขัดขวางพระพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าก็พ่อพญากรประเดี๋ยวที่สุดปัจจุบันแต่หมาตัวนั้นก็ความอะไรเอาวอนก็เลยตกแต่ตายหรือปอดหัวใจแตกตายเมื่อหัวใจแตกตายก็ไปที่ไหนล่ะทีนี้หัวใจทางในหรือว่าหมาทางในนั่นแต่หมาทางนอกมันตายจะแน่แต่ที่ตัวทางในมันไม่ตายอีกนั่นแหละที่เคยเป็นคนดูดีมานั้นก็มาเกิดเป็นหมาก็ไปอยู่ในร่างของหมานั่นทีนี้ร่างหมาหมานั่นตายไปตัวดิเรานั่นก็ไปเกิดสวรรค์ตรงนี้ก็ไปเกิดเมืองสวรรค์ดาวดึงก็มีเป็นเทพบุตรมีเทพอักษรแวดล้อมพันหนึ่งมีความสุขอย่างมากเพราะบุญที่ได้กระทำไว้โดยที่เป็นมาประชาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรก็เป็นเทพบุตรที่เรียกชื่อเรือชาอยู่เพราะว่าเมื่อเขาเป็นมานั้นบุญนั้นตอนรับพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็แผ่อานิสงส์แผ่ไปทั่ว
สถานทีนี้ก็เทพบุตรนั้นก็เสวยสุขอยู่ในเทพสถานก็มีพอนานเท่าไรนักก็มีพอนานแต่ที่ไม่พอนานก็เพราะว่าสิ้นอายุก็สิ้นอายุหมดบุญสิ้นอายุก็บุญน้อยก็เลยจุติลงมาก็จุติลงมาก็มาเกิดในท้องของมหญิงโสเภณีมาเกิดในท้องของมหญิงโสเภณีก็ต้องเมื่อครบ10 เดือนหญิงโสเภณีนั้นก็คลอดบุตรออกมาเป็นประชาก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายนางโสเภณีรู้ว่าเป็นบุตรผู้ชายก็เลยให้สาวชายเอาไปวางทิ้งเสียทีกองขยะประชาชนโดนท่านผู้ฟังหลายที่เป็นชนีก็บอกว่ากรรมนั้นตามมาแล้วกรรมที่เราเป็นโคตุริกนั่นน่ะที่ไปทิ้งบุญของตัวนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ตามมาทันแล้วแท้จริงแต่ตัวเขาเกิดมาเป็นลูกของนางโสเภณีเขาเรียนว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เขาต้องถูกทอดทิ้งถึงเขาครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครั้งนี้เป็นครั้งที่7พระอาจารย์ทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็มาเกิดเป็นลูกโสเภณีแต่ว่าบุญของเขาก็ยังมีอยู่ยังสนับสนุนอยู่เอาไปฝากทิ้งเขาก็ยังไม่ตายเขาไม่ตายมีคนไปฝากเขาเมื่อคนไปฝากเขาคนนั้นก็เกิดมาหักขึ้นมาก็เลยเก็บไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแต่ทีนี้ก็เมื่อเก็บไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็มีเศรษฐีมาเสาะหาอยากได้ลูกบุญธรรมเอาไปไว้เป็นลูกของตนและมาเสาะหาว่าถ้าใครเกิดวันนั้นวันนี้ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้เป็นเศรษฐีด้วยเศรษฐีจึงให้ไปเช่าหาก็เลยไปขอเสื้อมาพันกับหาพนักก็เลยไปขอเสื้อมาเสียก็เพื่อจะเป็นลูกของตนแต่ที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ